เป็นวอลเลย์บอลสโมสรชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนั่นเองคือต่อเนื่องตั้งแต่วอลเลย์บอลสโมสรหญิงแล้วมาที่วอลเลย์บอลสโมสรชายวันนี้ 18:30 นาทีคุณผู้ชมเราต้องเอาใจช่วยนครราชสีมาคิวมินซีวีซีนะคะวันนี้ลงสนามเจอทีมจากอิหร่านแต่ในขณะเดียวกันก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการแข่งขันในรอบจัดอันดับเช่นเดียวกันไปดูผลงานทีมไทยอีก1ทีมนะคะกับไดมอนด์ฟู้ดค่ะไดมอนด์ฟู้ดวันนี้ลงแข่งขันที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชนะคะสโมสรไดมอนด์ฟู้ดวีซีพบกับคัชมาสปอร์ตคลับในรอบจัดอันดับ 5-8 โดย Diamond Food VC รองแชมป์ไทยลีกฤดูกาลล่าสุดของไทยฐานะทีมอันดับ3ของกลุ่ม B พบกับคัชมาสปอร์ตคลับจากคูเวตอันดับ4กลุ่ม A ค่ะก็จัดตัวหลักนะคะนำโดยกัปตันแขกกิตติคุณศรีอุทวงค่ะแล้วเซตแรก Diamond Food นำก่อน 7-5 แต่ว่าบล็อกสกัดลูกตบคัชมาไม่ได้แล้วถูกแซงนำไป 17-14 จากนั้นเนี่ยกันตพัฒน์กับภูสิทธิ์ช่วยกันตบทำแต้มไล่จี้ติดมา 20-21 แต่คัชมาก็เอาชนะไปได้สำเร็จ 25-22 เส้น2บอลแก้ไขของไดมอนด์ฟู้ดทำได้ดีเปลี่ยนจังหวะเกมหลากหลายแล้วเพิ่มความเด็ดขาดในการทำแต้มได้ดีขึ้นและได้ลูกเสิร์ฟที่หนักของกิตติคุณช่วยให้ทีมพลิกจากรับมารุกได้อย่างเฉียบขาดไดมอนด์ฟู้ดเป็นฝ่ายชนะเซตนี้ไป 25-20เซต 3 Diamond Food รับบอลเสิร์ฟได้ดีกันตพัฒน์มีโอกาสขึ้นตบหัวเสาได้อย่างเฉียบขาดตามมา 14-17 แล้วก็ไล่จี้มา 23-24 ค่ะคัชมาปิดเซตได้จากลูกตบหัวเสาของอาลีอับดุลลาชนะไป 25-23 เซต 4ช่วงต้นเซตก็ปรับเกมให้เหนียวแน่นขึ้นนะคะทั้ง2ทีมแล้วสูสีกันเสมอ 9-9 ค่ะแต่ด้วยคัชมามีเกมรุกที่เด็ดขาดกว่าแซงนำแล้วทำให้เอาชนะ Diamond Food ไปได้นะคะ 25-21สรุปเกมนี้คัชมาสปอร์ตคลับจากคูเวตชนะ Diamond Food VC ไป 3-1 เซตสกอร์25-22 20-25 25-23 และ25-21ใช้เวลาแข่งขันรวมทั้งสิ้น2ชั่วโมง6นาทีโดยกันตพัฒน์คูณมีตบหัวเสาของ Diamond Food ทำแต้มมากที่สุด24แต้มและหลังจบเกมนี้ Diamond Food VC จากประเทศไทยต้องไปชิงอันดับ7กับ AGMK จากอุซเบกิสถานในวันพรุ่งนี้และคัชมาสปอร์ตคลับจากคูเวตชิงอันดับ5กับเซาการ์ดคลับจากอิรักนะคะเดี๋ยวไปฟังการสัมภาษณ์ของกัปตันแขกหน่อยค่ะกิตติคุณศรีอุทวงผู้เล่นสโมสรไดมอนด์ฟู้ด VC ค่ะวันนี้ก็เราพยายามทำเต็มที่นะครับแล้วก็เขาค่อนข้างดีกว่านะครับในหลายๆจังหวะในจังหวะการจบสกอร์เขาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็บอลเออร์เลอร์เขาค่อนข้างน้อยครับสำหรับวันนี้ครับเราเองก็มีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับในช่วงปลายๆที่สำคัญครับทำให้วันนี้เนี่ยก็1เซตครับก็พรุ่งนี้เป้าหมายก็เป็นที่7นะครับก็เจอกับบูทเบย์ที่เคยมาเจอกันรอบแรกนะครับก็ชนะเข้ามาก็ไม่ได้ประมาทครับไม่ได้ประมาทครับก็พยายามทำเต็มที่ยังไงพรุ่งนี้ก็เต็มที่100%ครับเพื่อที่จะเอาอย่างน้อยอันดับ7ให้ได้ครับสำหรับพรุ่งนี้ครับ